สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยแล้ววันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่19กันยายน2513เวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ Sportbet 279ลุ้นสนุกทุก2เวียนมวยเดี่ยวมวยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ @sbb279 มีอำนาจก่อนนะครับ @sbb279แล้วก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสองเวียนนะครับฝากครับกดติดตามด้วยนะครับในนั้นก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับวงการมวยนะครับมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับมวยเปลี่ยนมวยถอนใครเข้ามาเสือบแทนนะครับรวมไปถึงกระแสเรทเราก็จะมีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับเรียกว่าข้อมูลมวยต่างๆในแต่ละวันนะครับเรามีมาอัปเดตให้กับพี่น้องแฟนมวยได้รับทราบกันทุกวันเลยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับเพจ Facebook มุมสองเวียนเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่19กันยายน2563นะครับเวลา 12:20 นโดยประมาณนะครับวันนี้ผลงานการประกบคู่มวยก็เป็นหน้าที่ของเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่ประกบไว้ค่อนข้างที่จะน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีมวยรอบให้ลุ้นกันถึง2คู่แล้วก็มีมวยเงินแสนให้ลุ้นติดตามชมกันอีก1คู่นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับเป็นมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่8นะครับคนชนะเท่านั้นจึงจะมีโอกาสเดินหน้าต่อไปคนแพ้ตกรอบสถานเดียวนะครับไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือหยกพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าเจ้าใจเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมส่วนทางฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรภูเมงเจี๊ยบราบอินทาหรือว่าเพชรบุญมีเกียรติพันธมิตรเดิมนะครับพิกัด122ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงหยกพันล้านนี่18ปีจากปราจีนบุรีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ PK สัญชัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีเสกแขกสมชายเทศรุ่งเรืองเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสอนดำเกียรติสมานชัยนะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเลยนะครับในไล่แขนขวางแทงศอกอันตรายนะครับครบเครื่องน็อกได้ในดีนะครับ3ฟอร์มหลังนี่แพ้น็อกยก4คอปเตอร์ TBM ยิมที่เวทีมวยสยามป้อมน้อยวันนั้นได้2นับก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายมาพลิกแพ้น็อกไปนะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก4เพชรไซทองสจเล็กเมืองนนท์ที่เวทีลุมพินีล่าสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับคอปเตอร์ TBM ยิมที่เวทีมวยธนกรสเตเดียม3ฟอร์มหลังนี่แพ้ไปถึง2ชนะเพียงแค่1นะครับฟอร์มถือว่ายังมีสรุปอยู่ส่วนทางฝ่ายน้ำเงินเพชรภูเมงนะครับ18ปีจากขอนแก่นฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติพันธมิตรนะครับโดยมีเสียเติ้ลเกียรติพันธมิตรนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีมวยหูเจี๊ยบรามอินทาให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับตีนหน้าแรงนะครับในไล่แขนขวางหน้าป้ายหน้านะครับปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงเลยทีเดียว3ฟอร์มหลังนะครับมีแพ้ชนะคะแนนเพชรวายุสอบ้านปักที่เวทีลุมพินีแพ้คะแนนก้องนภาตันเจริญขนส่งที่จังหวัดชัยภูมิล่าสุดชนะคะแนนธีรวัฒน์ปอเพชรสิริยิมที่เวทีอตก3ฟอร์มหลังนี่ชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับฟอร์มถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มแล้วเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มนะครับเพราะว่าชนะไปถึง2แพ้เพียงแค่1นะครับแต่ว่าเรื่องประสบการณ์มวยกระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพราะว่าชนกับใหญ่ๆมาค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรภูเมงนี่ไฟสุดท้ายชกที่เวทีอตก3วันนั้นชกไว้หลังคู่ถ่ายทอดสดด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเรื่องกับประสบการณ์มวยกระดูกมวยอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงอย่างเห็นได้ชัดนะครับฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยชอบแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับหยกพันล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับน่าจะอาศัยประสบการณ์กระดูกที่เหนือกว่านะครับเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรภูเมงเจี๊ยบรามอินทาไปได้แบบสนุกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงหยกพันล้าน PK แสนชัยมวยไทยยิมส่วนคู่ที่2นะครับก็ยังเป็นมวยรอบนะครับโดยเป็นมวยรอบศึกทบวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเจ้าบัวเขียวนะครับปอเปาอิน NNP Boxing นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาทองช5พยัคฆ์หรือว่าเชียงรายทองพิพัฒน์พงศ์พิกัด135ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงบัวเขียวนี่18ปีจากยะโสธรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ปอเปาอิน NNP Boxing นะครับโดยมีผู้การจวบนะครับพันตำรวจตีประจวบเปาอินเป็นผู้จัดการแล้วก็มีป๊อกมหาชัยให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับเตะต่อยนะครับเข่าในเหนียวหมัดศอกรุนแรงแข้งอันตรายนะครับไหนล็อกกลัดมัดตีหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับ3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนเด่นภูไทยเกียรติหมู่9ที่ราชดำเนินชนะคะแนนศิลาทองช5พยัคฆ์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนั้นต้องบอกว่า
พลิกวินาศสันตโลเลยนะครับเพราะว่าหมด4ยกนี่เป็นรองหลายช่วงตัวนะครับแต่ว่ายกสุดท้ายนี่มาได้หมัดเด็ดนะครับต่อยคู่ต่อสู้เสียอาการแล้วก็พลิกกลับมาเอาชนะคะแนนไปได้นะครับล่าสุดนะครับต่อยไว้ที่มวยรอบครั้งนี้นะครับแพ้คะแนนให้กับเดชฝั่งโขงจอนเอ็มเอที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี่แพ้ไป2แล้วก็ชนะเพียงแค่1นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาทองนี่20ปีจากขอนแก่นนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ช.5พยัคฆ์จังหวัดปทุมธานีนะครับโดยมีเสชายสุโขทัยนะครับพัชนินมีจันทร์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวครบเครื่องนะครับเข่าแหลมในไล่แขนขวางแทงนะครับหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ต้องบอกว่าฟอร์มยังมีสรุดๆอยู่นะครับเรื่องหัวจิตหัวใจท้ายๆมีแกว่งมีแผ่วให้เห็นนะครับตอนนี้ถือว่าสปีดอาวุธค่อนข้างจัดเลยนะครับเป็นประเภทเครื่องดีเซลนะครับเครื่องเบนซินนะครับร้อนเร็วแต่ว่าท้ายนี่มีแผ่วให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับ3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนเพื่อไทยพอพนมพรที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแพ้คะแนนบัวเขียวปอเปาอินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นหมด4ยกเป็นต่อหลายช่วงตัวยก5มาโดนหมัดเด็ดนะครับต่อยเสียอาการแล้วก็พลิกแพ้ไปล่าสุดต่อยไว้ที่มวยรอบนะครับแพ้คะแนนให้กับยอดชัยยกขาวแสนชัยยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินต้องบอกว่ายังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้รวดทั้ง3ไฟต์นะครับคู่นี้เป็นมวยรอบนะครับแล้วก็แพ้มาด้วยกันทั้งคู่ในนัดแรกนะครับฉะนั้นวันนี้คนแพ้โอกาสที่จะตกรอบก็เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับส่วนคนชนะก็ยังจะมีโอกาสลุ้นเข้ารอบต่อไปนะครับพลิกสถิตินะครับคู่นี้เคยพบกันแล้ว1ครั้งนะครับแต่ว่าไม่ใช่มวยรอบนะครับก่อนที่จะเข้าร่วมมวยรอบนะครับวันนั้นชกกันได้สนุกนะครับหมด4ยกนี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาทองดูได้เปรียบหลายช่วงตัวเลยนะครับแต่ว่าออกปล่อยตัวมายกที่5นะครับโดนหมัดเด็ดของทางด้านบัวเขียวนะครับต่อยเล่นงานจนเสียอาการแล้วก็พลิกแพ้คะแนนไปวันนั้นต้องบอกว่าพลิกวินาศสันตโลเลยนะครับวันนี้ความพ่ายแพ้ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินศิลาทองช.5พยัคฆ์ครั้งที่ผ่านมาน่าจะได้รับการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงจากทีมงานสตาฟเทรนเนอร์มาเป็นอย่างดีนะครับการยืนระยะถ้ามันคงนี้มองดูว่าน่าจะกินได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าดูแล้วอาวุธของทางด้านศิลาทองดูได้เปรียบนะครับดูได้เปรียบนะครับต้องบอกว่าทางด้านบัวเขียวนี่ก่อนหน้านี้ช่วงก่อนโควิดนี่เคยต่อยปกติ120ปอนด์กลางๆนะครับแต่ว่าวันนี้ปล่อยมา135ปอนด์ช่วงปล่อยมา135ปอนด์ดูว่าเป็นน้ำหนักที่ปล่อยทำให้อาวุธน้ำหนักนี่ดูไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่นะครับปล่อยน้ำหนักมาแล้วชกไว้ไม่ค่อยดีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินศิลาทองนี่เป็นน้ำหนักธรรมชาติอยู่แล้วนะครับอาวุธดูดีกว่านะครับแต่ว่าต้องแก้ไขการยืนระยะท้ายๆของทางด้านฝ่ายน้ำเงินศิลาทองนะครับแต่ว่าน่าจะได้รับการแก้ไขจากทีมงานมาเป็นอย่างดีนะครับจุดบกพร่องต่างๆจากที่ความพ่ายแพ้ครั้งที่ผ่านมาน่าจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นอย่างดีนะครับการยืนระยะมั่นคงยังไงวันนี้ผมก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาทองช.5พยัคฆ์การยืนระยะถ้ามั่นคงนะครับอาวุธดูแล้วได้เปรียบแน่นอนนะครับถ้ายืนการยืนระยะมั่นคงตลอดนะครับท้ายๆไม่แกว่งไม่แผ่วให้เห็นนะครับผมมองว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสที่จะแก้แค้นได้สำเร็จนะครับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับศิลาทองช.5พยัคฆ์ต้นๆนำไปก่อนแน่นอนนะครับท้ายถ้ายืนแล้วได้มั่นคงนะครับแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆนะครับจากความแพ้ครั้งที่ผ่านมาให้ดีนะครับผมมองว่าน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านบุเขียวปอเปาอินแก้แค้นได้สำเร็จแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินศิลาทองช.5พยัคฆ์ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการฝ่ายแดงก็คือเพชรอู่ทองอขวัญเมืองนะครับหรือว่าสายเลือดเพชรศรียิมส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับธนันชัยสมหวังไก่ย่างนะครับหรือว่าทอแสงเทียนน้อยหรือว่ากันธนกรยิมนะครับพิกัดก็คือ138ปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงเพชรอู่ทองนี่25ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอสมหมายนะครับโดยมีเสียสมหมายสกุลแม่ตาประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็มีเสียสุนทรอู่ทองนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมดีเชิงสูงดักเตะดักแทงผิวชกยากนะครับเป็นมวยประเภทชกยากจุกจิกนะครับเป็นมวยประเภทIQสมองมวยดีนะครับเหลี่ยมเชิงนี่ระดับประมาจารย์เหมือนกันนะครับจังหวะฝีมืออาวุธสวยงามนะครับ3ฟอร์มหลังนะครับชนะคะแนนหลังขาววอสังประภัยที่ราชดำเนินนะครับชนะคะแนนพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมที่ราชดำเนินล่าสุดนะครับชนะคะแนนลุงกิจหมอเบสบอลุ่งโลดนะครับที่กองทัพอากาศดอนเมืองนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟนะครับต้องบอกว่าฟอร์มสดมากๆเลยส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับธนันชัยนี่ก็26ปีจากบุรีรัมย์นะครับคู่นี้ดาร์บี้แมตช์แห่งภาคอีสานนะครับดาร์บี้แมตช์แห่งจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยกันนะครับเที่ยวนี้ก็ไปเก็บตัวที่เกาะสมุยนะครับอยู่ที่วีวินยิมนะครับโดยมีเสียออสสมหวังไก่ย่างนะครับส่งเสบียงสนับสนุนแบบไม่อั้นเลยนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเปิดเกมอาวุธหลากหลายบู๊สู้ดุดันนะครับกาแหลกกาชนนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อย
เตะซ้ายต่อยซ้ายในล็อกลัดมัดตีเดินปั้มจับตีเป็นมวยประเภทเปิดเกมนะครับชวนทะเลาะปอดใหญ่ปลายแรงชกทุกครั้งนี่สนุกทุกครั้งนะครับแต่ว่าหน้านี่อาจจะเปื่อยไปนิดนึงนะครับชกมีเกือบจะทุกครั้งจะมีบาดแผลแตกเกือบทุกครั้งเลยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าชกแบบสไตล์ถูกยุคถูกตลาดนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะตลอดทั้ง5ยกเลยนะครับไม่มีเอาเปรียบคนจัดไม่มีเอาเปรียบท่านผู้ชมเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ำเงินธนันชัยนะครับก็มีแพ้คะแนนเสกสรรอขวัญเมืองที่ภูเก็ตนะครับแพ้น็อกยก3เสกสรรอขวัญเมืองที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดชิงแชมป์ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับก็ยังแพ้คะแนนให้กับเสกสรรอขวัญเมืองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย3ฟอร์มหลังนี้ชกกับคนคนเดียวมันครับแล้วก็แพ้ทั้ง3ไฟเลยนะครับฟอร์มนี้ต้องบอกว่าสรุดอยู่นะครับช่วงหลังนี่ชกกับเสกสรรนี่หลังเกมนี่ต้องบอกว่าเจ็บตัวแทบจะทุกครั้งเลยนะครับสำหรับทางด้านธนันชัยนะครับวันนี้มาเจอกับทางด้านเพชรอู่ทองนะครับเป็นมวยประเภทคลาสสิกนะครับไม่ใช่เป็นมวยเปิดเกมชวนทะเลาะกาแลกาชนเหมือนกันนะครับน่าจะทำให้ทางด้านธนันชัยนี่ชกง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับคู่นี้พลิกสถิติแล้วเคยพบกันมาแล้วถึง2ครั้งด้วยนะครับโดยที่ชกกันประมาณปี58นะครับช่วงครั้งแรกนี่กลางๆปี58นะครับแล้วก็เป็นทางด้านธนันชัยนะครับที่เฉือนเอาชนะคะแนนชนะไปได้แบบบุดหวิด2ต่อ1เสียงด้วยนะครับ2ต่อ1เสียงเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับปลายปี58ปลายปีเดียวกันนะครับวันนั้นก็เป็นทางด้านธนันชัยที่เอาชนะน็อกจำแค้นไปอีกครั้งแบบสิ้นสงสัยเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับหลังโควิดระบาดนะครับก็มีการขึ้นป้ายให้ทั้งคู่ได้ชกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในพิกัด133ปอนด์แต่ว่าวันนั้นต้องบอกว่าเพชรอู่ทองมาน้ำหนักเกินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ลดไม่ได้นะครับทำให้คู่นี้ตกล็อกกันไปโลกโซเชียลก็มีการเขียนบ่นกันค่อนข้างจะวุ่นวายเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางด้านธนันชัยนี่อุตส่าห์ฟิตซ้อมมาเป็นแรมเดือนนะครับแต่ว่าต้องตกล็อกก็เลยทำให้โลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างจะรุนแรงเลยนะครับวันนั้นพิกัดที่ตกลงกันก็คือ133ปอนด์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตกล็อกไปนะครับไม่ได้ชกกันนะครับวันนี้ชกกันที่เป็นคู่เอกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยในพิกัด138ปอนด์น่าจะได้ชกกันแบบ 100% นะครับเพราะว่าพิกัดนี้ไม่มีใครบีบนะครับวันนี้ต้องบอกว่าอาวุธฝีมือหลากหลายชกยากจุกจิกอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงเพชรอู่ทองนะครับแล้วก็หน้าเสือค่อนข้างจะดูดีด้วยเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์วันนี้นะครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจเกินร้อยบู๊เปิดเกมชวนทะเลาะกาแลกาชนนี่ชกไม่เอาเปรียบคนจัดนี่ก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับต้นมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับอาวุธสปีดเร็วกว่าหลักเหลี่ยม IQ สมองมวยดีกว่านะครับคู่ต่อสู้เดินเข้าหานี่น่าจะชอบนะครับชิงเตะนะครับชิงถีบชิงทำก่อนนะครับต้นผมมองว่าน่าจะเป็นทางด้านฝ่ายแดงเพชรอู่ทองออกนำไปก่อนแต่ว่าบทเบียดไปแล้วไปปลายนะครับทางด้านธนันชัยต้องบอกว่าเป็นมวยเพศหัวจิตหัวใจเกินร้อยนะครับปอดใหญ่ปลายแรงบู๊กาแลกาชนนะครับหมัดศอกสวนอันตรายนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยบทเบียดไปแล้วนี่ผมมองว่ามีโอกาสที่จะพลิกกลับมาแซงเอาชนะคะแนนย้ำแค้นเป็นครั้งที่3ได้นะครับเพราะว่ามวยชกสไตล์นี้นะครับถูกยุคถูกตลาดนะครับเสียนที่กล้าที่จะจิ้มกล้าที่จะลงทุนแล้วก็กล้าที่จะดันราคาด้วยนะครับมวยเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับฉะนั้นนะครับคู่นี้ต้นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรอู่ทองมองว่าน่าจะชิงทำแล้วก็ออกนำไปก่อนนะครับสุดท้ายแล้วบทเบียดไปเรื่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินบู๊นะครับเดินหายใจรถต้นคอตลอดนะครับสุดท้ายแล้วผมมองว่ามีโอกาสที่จะพลิกกลับมาแซงเอาชนะคะแนนย้ำแค้นเป็นครั้งที่3ได้สำเร็จนะครับฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับธนันชัยสมหวังไก่ย่างนะครับน่าจะเบียดพลิกกลับมาแซงเอาชนะคะแนนย้ำแค้นเป็นครั้งที่3ได้สำเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับธนันชัยสมหวังไก่ย่างส่วนคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือสตอเพชรพัชระอะคาเดมี่หรือว่าสิทธิ์ครูอินนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับอนันตชัยคิตตี้มวยไทยนะครับหรือว่าภูหงเล็กสอมันติยายิมพิกัด107ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงสตอนี่17ปีจากอุบลราชธานีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่เกียรติไทยนะครับจังหวัดอุบลนะครับแต่ว่าใกล้ๆวันชกนี่ก็จะมาเก็บตัวทำหนักต่อที่เพชรพัชระอะคาเดมี่นะครับโดยมีเสียเพชรพัชระนะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวานะครับเข่านะครับเปิดเกมชวนทะเลาะเตะนำปั้มตามนะครับในล็อกลัดมัดตีของโหนโยนตีคีบตีเด้งตีเนี่ยแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเป็นมวยประเภทเข่าในล้วนเข่าในอาชีพด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มค่อนข้างดีทีเดียวนะครับร่างกายดีแน่นอนนะครับ3ฟอร์มหลังมีชนะคะแนนโรเบิร์ตทอเมืองหลังสวนที่ราชดำเนินชนะคะแนนเดอะแชมป์เพชรรุ่งเรืองที่ราชดำเนินล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มสวยนะครับชนะคะแนนเดชสุพรรณนุ้ย4มุมเมืองที่ราชดำเนิน3ฟอร์มหลังนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟนะครับร่างกายดูดีส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับอนันตชัยนี่17ปีจากอุบลนะครับต้องบอกว่าดาร์บี้แมตช์แห่ง
อีสานอีกหนึ่งคู่นะครับดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองอุบลเลยนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่รินมวยไทยนะครับโดยมีอาจารย์จิรศักดิ์สมมุตินะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมดีดักเตะดักแทงนะครับในไล่แขนขวางแทงนะครับ3ฟอร์มหลังมีเสมอบางค้าน้อยพรชัยพาซ่าล้มเก้านะครับที่ลุมพินีหลังจากนั้นก็เสมอกับบางค้าน้อยพรชัยพาซ่าล้มเก้าที่ราชดำเนินนะครับเสมอ2ครั้งเลยแล้วก็นักเป็นนักมวยคนเดียวกันด้วยนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนให้กับซุปเปอร์ไบต์ปอพิคเนตที่ธนกรสเตเดียมนะครับ3ฟอร์มหลังนี่เสมอ2แล้วก็แพ้1ยังไม่ชนะใครนะครับฟอร์มนี่สวนทางกันนะครับฝ่ายแดงนี่ชนะรวดทั้ง3ฝ่ายร่างกายดูดีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ต้องบอกว่าฉะนั้นเทียบกันที่ฟอร์มก็ต้องเป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับดูจะได้เปรียบฉะนั้นร่างกายน่าจะได้เปรียบแล้วก็ดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล้วผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสตอเพชรพัชระอะคาเดมี่น่าจะอาศัยความสดของร่างกายบวกกับฟอร์มสดช่วงนี้สดเหลือหลายเลยนะครับบทเบียดไปแล้วท้ายๆน่าจะยืนระยะได้ดีกว่าน่าจะเหลือเยอะกว่าแล้วก็น่าจะเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านอนันตชัยคิตตี้มวยไทยไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้มองมาที่ฝ่ายแดงนะครับสตอเพชรพัชระอะคาเดมี่สำหรับวันนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่19กันยายน2563นะครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำหนักมวยสภาพล้อมต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นมวยชอบก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เช่นกันนะครับเราจึงต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงนะครับในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงนะครับสืบให้รู้แล้วก็สืบให้ลึกว่านักมวยตัวไหนมาดีกว่ากันกระแสฝั่งไหนเยอะกว่ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับข้อมูลดีข้อมูลลึกก็มีชัยไปกว่าครึ่งนะครับฉะนั้นต้องกลับมาติดตามกันอีกครั้งนึงในเกาะติดตะช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ